Lazy Sunday mornings hiding under covers I don't mind staying in โคตรดีทุกคนฟินฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับในคลิปนี้นะคะก็พักเรื่องความสวยความงามมานิดนึงนะคะมาคุยกันเรื่องที่นุ้ยกำลังสนใจมากๆอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเรื่องการนวดนั่นเองคือช่วงที่ผ่านมานุ้ยติดนวดมากชอบปวดคอแล้วก็ปวดไหล่มากๆนะคะแล้วตรงเนี้ยคือตึงไปหมดตึงแบบทุกส่วนเลยนะคะแล้วก็มีแบบปวดตาล้าตาเวลาที่เราทำงานนานๆอะไรเงี้ยแล้วคือด้วยความที่หนุ้ยอ่ะเสิร์ชหาร้านนวดบ่อยใช่ไหมในเฟซบุ๊กจ้าโฆษณามาเพียบเลยจ้านี่อันนี้คืออะไรหน้าตาแปลกๆแล้วก็อันนี้เป็นหมอนนวดคอนะคะแล้วก็ที่นวดตาอันนี้นะคะคือนางโฆษณาขึ้นมาในเฟซนุ้ยแบบถี่ๆรัวๆจ้าเหมือนแบบรู้ใจอะแล้วก็คือเห็นแล้วก็คืออยากได้มากจัดมาแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าแต่ละตัวมันเป็นยังไงดีอย่างที่เขารีวิวจริงไหมนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูทีละตัวด้วยว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาใช้งานยังไงแล้วก็มันคุ้มค่าไหมกับการที่จัดมานะคะเดี๋ยวหนุ่ยเอาที่นวดตาให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะคะที่นวดตาอันนี้เนี่ยนี่เขาจะลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้คือพับได้ด้วยเหลือแค่นิดเดียวเองนะคะแล้วน้ำหนักเบามากวัสดุอะไรใดๆก็คือดีมากข้างหลังก็จะเป็นแบบสายยางยืดแบบนี้นะคะซึ่งปรับขนาดได้แล้วก็คือตรงนี้คือนุ่มมากๆเวลาสัมผัสกับที่ตาก็คือสบายตามากวิธีใช้นะคะก็กดปุ่มค้างไว้2วิWelcome to using Smart Eye Massager. นี่ Automatic Mode. ทุกคนเห็นไหมมีเพลงด้วยอ่ะคือมันเก๋ตรงนี้นะคะมันมีเพลงด้วยเขามีการบีบขมับของเราด้วยเหมือนมีคนมากดให้เลยเนี่ยดีมากอยากให้ทุกคนลองสัมผัสว่ามันแบบฟินขนาดไหนนะคะซึ่งถ้าใครอยากปิดเพลงก็สามารถกดได้ตรงนี้2ครั้ง Music off. นี่อันนี้คือเพลงปิดแล้วนะคะเรียบร้อยเครื่องนวดตานี้นะคะเขามีอยู่ทั้งหมด5โหมดสามารถเปลี่ยนโหมดได้ด้วยการกดปุ่มอันเนี้ย1ครั้งปึ๊บ Take care mode อันนี้คือเปลี่ยนโหมดแล้วนะคะกดอีก1ครั้ง Vitality mode อันนี้คือเปลี่ยนเป็นอีกโหมดก็คือมีทั้งหมด5โหมดแล้วคือนอกจากฟังก์ชันนวดนะคะเขามีฟังก์ชันประคบร้อนจ้ะทุกคนคือมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นก็คือมันก็แค่อุ่นๆทำให้แบบตาเราแบบรู้สึกสบายมากขึ้นมันผ่อนคลายมากทุกคนเวลาที่แบบมันมีอะไรมาอุ่นๆประคบตาใช่ไหมแล้วก็มีอะไรมานวดนวดแล้วคือที่นุ้ยชอบเลยอ่ะตัวเนี้ยเขามีแบบมีโหมดที่เขานวดตรงขมับอย่างเงี้ยบีบเข้าไปตรงเนี้ยมันเหมือนมีคนมานวดกดจุดตรงนี้ให้เลยทุกคนแล้วแบบมันฟินมากตัวนี้เขาสามารถชาร์จไฟได้ตรงนี้เลยนะคะชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ประมาณ 3-5 ชั่วโมงนะคะจริงๆสามารถใช้ได้นานมากๆเลยเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดการใช้งาน1รอบเนี่ยเขาจะมีการใช้งานรอบอยู่ที่15นาทีนะคะพอครบ15นาทีปุ๊บเขาก็จะปิดอัตโนมัตินะมาดูอีกตัวนึงนะคะเต้เดอันนี้นี่คือเป็นหมอนนวดคอทุกคนนี่คือหมอนนวดคอเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากทุกคนเห็นอันนี้ไหมเป็นทรงแบบมันรองรับกับคอของเราได้แบบพอดีเป๊ะดีมากแล้ววัสดุคือดีผ้าดีผ้านุ่มแล้วคือตรงเนี้ยมันแบบมันนุ่มมากส่วนฝั่งเนี้ยเขาก็จะมีตัวปุ่มกดของเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นที่ชาร์จแบตของเขานะคะอันนี้เขาก็จะมีสายชาร์จอันนี้มาให้ชาร์จตรงนี้ได้เลยชาร์จครั้งหนึ่งก็ใช้งานได้ยาวนานเหมือนกันสำหรับวิธีเปิดนะคะกดตรงนี้ค้างไว้2วินาทีนี่เขาก็จะเปิดแล้วตรงนี้ก็จะนวดเครื่องทำงานเขาก็จะมีตรงตุ่มๆข้างหลังคอยหมุนหมุนนวดคอข้างหลังให้เราอยู่นะคะอันนี้คือแบบโดนจุดมากดีมากฟินสุดๆแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนคือเขาจะเปลี่ยนทิศทางการนวดจากที่นวดวนมาด้านนี้เขาก็จะนวดวนไปอีกด้านหนึ่งนะคะสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นระดับการนวดนะคะก็จะมีอยู่3ระดับนะคะเลือกได้ตามที่ชอบเลยส่วนตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นโหมดความร้อนนะคะแต่หนูรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันอุ่นด้วยแล้วก็พอกดไปแล้วเนี่ยจากตอนที่มันสั่นมันก็หยุดสั่นไปด้วยนะอาจจะรวมกันอยู่ในโหมดนี้นะคะแล้วก็จะรู้สึกอุ่นๆหน่อยมี3ระดับเหมือนกันดีมากอะตรงนี้ก็คือสามารถล็อกได้แล้วก็ปรับระดับสายการล็อกคอได้อันนี้นอกจากที่นวดคอแล้วมันก็ยังแบบนวดแบบตรงอย่างเงี้ยได้สมมติว่าเราปวดไหล่อะเราเอาขึ้นมานวดไหล่เนี่ยนวดแขนอะไรเงี้ยตรงนี้โดนมากมันมีความแบบอุ่นด้วยแล้วก็โดนจุดด้วยนะตอนนี้ก็คือนุ้ยใช้ทุกวันเลยอันเนี้ยทุกวันก่อนนอนนะคะตอนนี้นุ้ยทำร้านนุ้ยเลิกร้านประมาณแบบเที่ยงคืนบางคืนก็นอนแบบ 1:00 น 2:00 น 3:00 นอะไรเงี้ยคือ
มันจะมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วมันก็แบบคอเคออะไรอย่างเงี้ยตึงไปหมดอ่ะนุ้ยก็ใช้ก่อนนอนแป๊บนึงตื่นเช้ามาจ้ะใช้อีกแป๊บนึงคือแบบติดอ่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาป้ายยาเบาๆนะสำหรับใครที่เป็นสายนวดแล้วก็ติดการนวดมากๆแบบนุ้ยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวหนูจะใส่ช่องทางการสั่งซื้ออะไรต่างๆไว้ให้นะคะก็สามารถไปตามดูกันได้เนาะแล้วยิ่งแบบพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทำงานนานๆอ่ะหนูแนะนำเลยว่ามันแบบมันดีมันฟินจริงๆครบเซตเลยนี่สำหรับคลิปนี้นะคะก็มารีวิวความฟินให้ดูนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย